พระครั้งพุทธกาลบวชจากต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งนาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจไม่ได้มีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดตัดเตาอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวาสของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระพุทธเจ้าทรงที่แนวไว้อย่างใดไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ในที่ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศธรรมสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่องค์แรกเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรอย่างเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกองค์ในเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจทุกแง่ทุกมุมรวมอยู่ในกิจธรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากกองทุกข์ทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับลำดาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นความหนักแน่นทั้งในธรรมในวินัยสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อมีแต่ความเข้มแข็งไปโดยถ่ายเดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสออกจากสันดานถึงพระนิพพานสดๆร้อนๆภายในใจท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ว่า 100% นั่นเป็นความสูงสุดตามสมมตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึง 100% แล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อด้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชาแขนงต่างๆทั้งฝ่ายยุกฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อโรคและเชื่อยา
สำหรับแก้โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาบำเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้อย่างหมอเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื้อโรคชนิดนั้นชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงจึงได้ค้นและพิสูจน์มาแล้วพร้อมทั้งหยุดยาที่จะนำมารักษาจึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจักษ์ในหัวใจนี้เสียทั้งสิ้นรู้ถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยาบๆเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดละเอียดสุดท่านก็ได้รู้ได้เห็นและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีพยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตรัสไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตามที่ตรัสไปแล้วนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าได้คลาดเคลื่อนจากศาสนธรรมที่ตรัสไปนี้ไปเพราะตรัสจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นหรือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการนำธรรมมาสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าภายในพระทัยมีกิเลสที่ฝังอยู่ในพระทัยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากไม่มีใครเกินศาสดาแต่รับพระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศด้วยความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับพระทัยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธาตุนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ทุกประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วสุขก็ทรงแต่สุขพื้นจากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองค์ขพยานอยู่แล้วในพระทัยว่าได้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัตสิ่งทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ให้พระองค์มีแก่พระทัยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระทัยผู้ได้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระทัยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคำบอกเล่าทั่วๆไปที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความส
ตัดความจริงที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั่นคืออะไรเป็นมาจากไหนมีพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคำว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นตกนรกไอเวกีในหลุมต่างๆเป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทำใช่เองเนี่ยไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้เสวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีได้รับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสัตว์แต่ละลายละลายนี้มีจำนวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจำนวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกวิทูหรืออาโลโกอุตปาลิสว่างจ้าไปหมดทั้งพระทัยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศกังวานอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระญาณที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นๆก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทำซะเองนั่นแหละจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นเนื้อคำว่าบรมสุขเทียบกันกับมหันตทุกข์พระองค์ก็ทรงได้สัตว์ได้ส่วนมีน้ำหนักเท่ากันเรื่องโทษก็ถึงพระไถ่เรื่องบรมสุขพระองค์ก็ทรงไปแล้วด้วยความถึงพระไถ่ไม่มีอันใดบกพร่องเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ในภูมิใดกำเนิดใดพอมีทางที่จะรับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือการสงเคราะห์ของพระองค์ได้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มีอุบายวิธีการที่จะแนะนำสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเหง้าข้อมูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเรื่อยมาไม่ได้ออกจากที่ไหนออกจากพระทัยที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมล้วนไม่มีสิ่งใดเข้าเกี่ยวปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดตัดมลทินทั้งหลายออกโดยไม่มีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาทนั่นเลยแยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เราก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้าใจได้เป็นถ้อยเป็นคำเหมือนอย่างที่ท่านประกาศกังวานมาในครั้งพุทธกาลแล้วได้จดจารึกมานี้นี่เป็นถ้อยเป็นคำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลายต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นถ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่หยาบการทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดได้ยินอยู่ด้วยหูวิทยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญ
แนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกาศพระศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานก็เป็นเวลา45ปีมีสอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาด้วยความเปิดเผยมีพวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุบริษัทได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนักบวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมรรคผลนิพพานไม่ได้มีทำบทส่วนใดเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเราๆท่านๆที่นั่งฟังกันอยู่เวลานี้ไม่สามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันหยาบเสียเหลือประมาณเหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยาบคงเป็นความขี้เกียจที่คร้านความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้เสถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งๆอิริยาบถหนึ่งๆมักจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำบังไว้เสียจนไม่ทำไม่ได้ยับเลยพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคำสอนเป็นคำสอนที่แน่วแน่ต่อความเป็นสมาธิของผู้บำเพ็ญแล้วเราบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไม่สงบนี่ที่สำคัญแล้วทำไมเพราะอะไรจึงไม่สงบก็เพราะกิเลสมันก่อมันกวนรุ่งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนำผลเป็นมรรคว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นมีไม่ได้นี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเหมาะทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบำเพ็ญตนรักบำเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดปัดเป่าให้ห่างไกลจากใจของเราออกไปโดยลำดับลำดาแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นคลังกิเลสไปทั้งหมดคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเลยในหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเราพิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อกับแย่งเมื่อกับแย่งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแย่งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทำลายให้หาความสงบมาได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเป็นบ้าไปเลยมีมากเพราะอำนาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสแล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกง่ายออกง่ายเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ธรรมนั้นออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่สำคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเพียรไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาหมายถึงโลกมนุษย์เราเท่านี้พอให้สักแคบอย่าเอากว้างขวางมากมายนะ
แล้วโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหนถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีอะไรใครรายใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความเป็นปืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทำให้รุ่มร้อนดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำปนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทำความรุ่มร้อนสำหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทำให้จิตเกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้อวดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นกลืนไปจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นคติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองเวลากิเลสมันแสดงฤทธิ์เดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงธรรมนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจไม่มีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็งีบหนึ่งเท่านั้นพอระงับปืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลสเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนมีสิ่งสำคัญมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วทำไมการระงับดับสิ่งเหล่านี้มันทำไมระงับไม่ได้สติเป็นของสำคัญมากนะในภาคปฏิบัติแล้วถ้าจะทำให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระงับขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระงับดับมันจนได้เช่นร่างกายก็เคยพูดแล้วว่ามันมีกำลังมากนี่กิเลสตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคะตัณหายิ่งสำคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกำลังบังชานี่แหละมันดิดมันดิ้นได้ง่ายบังคับไม่อยู่เพราะตั้งสติทับตกพลอยตกพลอยตกพลอยอยู่นั่นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไงคิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ไปใช้ทั้งหมดพอแยกออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วตรงเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดธรรมะเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกำลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้ยังไงต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปลดเปลื้องมันเราต้องได้เสาะได้แสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเงื้อมือจึงต้องเลยใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องเลยยอมรับกันเพื่อแก้กิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมันเป็นฟืนเป็นไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้จึงต้องเลยทำหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระถ้าจะพูดถึงแบบโลกๆแล้วหนักมากทีเดียวตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่ต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไปเคยตั้งแล้วนี่และเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนำอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วอย่าอยู่ลอยๆไปเฉยการตั้งสติก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนการปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลของมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลืออะไรบ้างไม่มีอะไรเลือดเลอเลยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์ในใจไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัติเรามันไม่เลวจนเกินเลวแล้วเหรอให้ถามตัวเองอย่าให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกจากนั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียวนั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดสำคัญของกิเลสที่ควรจะฟัดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจเนี่ยกำลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งด้วยแบบโลกๆแบบกิเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุดในหัวใจตึ๊ดตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนั่นนี่แหละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่ส่วนมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเรียนเฉยๆมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่เ
ประมาทปริยัตินะท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นำมาปฏิบัติมันไม่ถูกแล้วสิมันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดำเนินเนื้อวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้ได้เหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทำวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกทีนั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงนิโมดุดพ้นต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเล่ร่อนดูไม่ได้นะเพราะผู้สอนไม่ได้สอนอย่างนั้นทำมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาสอนจะสอนอย่างนั้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สรุปสามหนนี้เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็เคยบอกแล้วว่าเดินตายมาในการแนะนำสองในการอบรมเจ้าของไม่เราไม่อยากว่าเพียงอบรมนะมันถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจริงๆมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นได้เหตุเห็นผลกันนั่นแหละจริงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบัติเพียงเราเรียนมาจดจำมาเฉยๆไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเรียนตั้งแต่สมาธิถึงขั้นปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นมันก็จำได้ตั้งแต่ชื่อสมาธิว่าชื่อปัญญาชื่อวิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจำนั่นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนำการจดจำที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาที่คลายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนเฉยเต็มห้องบ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนำออกไปที่คลายขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปลนแผนถังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปที่คลายขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทำลงไปในจุดนั้นในวิธีการนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความลำบากอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็เหนื่อยอดหลับอดนอนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดถึงผ่อนอาหารอดอาหารมีแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเพียงเรื่องจะเป็นจะตาทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางธาตุทางขันธ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือฝึกทรมานร่างกายนี้เพื่อระงับดับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันแทรกอยู่ภายในอันนี้มีกำลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกำลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูสิต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้นะตายทิ้งเปล่าๆนะไอ้ถ้าตายไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาเราตัวของเราสิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าเต่าตุ่นเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นเป็นยังไงอันนี้ที่น่าทุเรศนะวิธีการปฏิบัตินี่แหละเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นพลิกถึงพลิกถึงขิงซึ่งกันและกันในเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านว่าเราแหละตำรับตำราก็มีเต็มตู้เต็มหีบอยู่นั้นแหละแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นำมาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาอยู่เฉยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นำมาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมันก็มีอยู่ในความจำความจำใครก็จำได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามมันจำได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมก็มีแต่เรียนเฉยๆจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จำได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงเน้นมีปฏิบัตินั่นปริยัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าขึ้นเวทีวัดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทาคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทานี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงทะลุนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปอยู่ทุกวันไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ทะลุเองนี่แหละมันจะหนามันยิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจนี่หัวใจขนาดไหนกิเลสขนาดนั้นธรรมก็ขนาดนั้นอยู่ด้วยกัน
ัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัดเรื่องทำมีการสอนหมู่สอนเพื่อนมามันนานแสนนานแล้วนะเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันไม่ได้ไม่เห็นนี่แม่มันเหมือนกับศาสนาที่เป็นกระดาษเศษดีเฉยๆนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแต่ลมปากเฉยๆไม่เห็นมีอาจมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มีความสงบร่มเย็นให้มีแก่ใจในการประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้วเหรอจะมีแต่อยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์โบราณมันจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างเหรอเป็นยังไงคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีหรือผู้เจ้าสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจสงบจะเป็นอะไรสงบเนี่ยปัญญาใครฉลาดใจไม่ฉลาดอะไรจะฉลาดวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะใจเป็นผู้ติดผู้คล้องนี่มันก็อยู่ที่ตรงนี้สอนเข้ามาตรงนี้นะปริยัติทั้งหมดถ้าไม่สอนไปต้นไม้ภูเขาเลยแม้แต่ในตู้ก็ไม่ได้สอนตู้อยู่ในหีบไม่ได้สอนหีบอยู่ในบันลานก็ไม่ได้สอนบันลานสอนหัวใจของชาวพุทธเราพูดสนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตามนั้นเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่ที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์บันลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกคือหัวใจเรานี่แหละดูที่ท่านเรียนมาจำมาบ้านยังไงเอาเข้ามาส่องดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้ครองและทำใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็เถอะถ้าลงเล่นนำธรรมพุทธเจ้าเขาจับเข้าไปจับเข้าไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบเนาะปัญญาไม่เคยมีทำให้เกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาวกข้างหลายท่านเกิดได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรมีเราก็ดำเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เกิดนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็ตามจนกระทั่งวิมุตติพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่ไปเฉยไปเฉยมันได้เรื่องอะไรธรรมะเป็นของคือของล้าสมัยถึงขนาดนั้นเท่าเหลือได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าธรรมเป็นของคือของล้าสมัยแปลงของธรรมสมัยตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันในร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าธรรมเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างคิดขึ้นมาคือถ้าเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมแล้วนำมาประยุกต์กันเจอกับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ผลที่ควรจะได้รับมีอยู่จากมีอยู่กับธรรมนั้นแท้อ้าวสติธรรมวิริยธรรมเป็นของสำคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะความเพียรตั้งแต่พื้นสติเป็นสำคัญมากนั่งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลงไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วว่าพูดยังไงกิเลสเหยียบแหลกหมดเลยเป็นยังไงพวกเราเป็นยังไงเวลาเนี่ยทำความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมสิการปฏิบัติต่อกิเลสหรือเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะทำสอนคนให้ฉลาดให้ฉลาดเหนือความโง่ของตัวเองที่อยู่มีกิเลสครอบอยู่นั่นน่ะกิเลสนั่นละพาคนโง่แต่กิเลสมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นของฉลาดวัดลงไปช้าลงไปล้างลงไปกระจายไปภายในจิตใจนั่นสิคำว่ามรรคผลนิพพานกับขั้งพุทธการกับขั้งนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำมีจอกมีแหนบปกคลุมอยู่นั้นข้างนั้นก็ถ้าลงจอกแหนบปกคลุมหุ้มน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่มองไม่เห็นข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนบปกคลุมไปแล้วน้ำก็มองไม่เห็นน้ำคือธรรมจอกแหนบคือกิเลสเปิดออกสิเปิดออกสิพระพุทธเจ้าท่านก็เปิดออกนั้นเปิดด้วยความเพียรเปิดด้วยวิธีการของธรรมเนี่ยสาวกทั้งหลายท่านก็เปิดออกเราก็นำมาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ำอยู่ที่ไหนนั่นก็อยู่ใต้จอกใต้แหนน่ะจอกตรงแหนปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนธรรมน่ะธรรมนั้นท่านไปอยู่ในทวีปไหนนั่นก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไว้เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกใช่ว่าจะทำนี่เป็นของคือของล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหัวคนอยู่นั่นเราไม่ได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่คล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกอันนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้
นี่จะไม่ได้ทรงอะไรเลยนี่ทำไงมีแต่ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีไม่อดไม่อยากอัตธรรมที่เป็นของล้นค่าภายในจิตใจซึ่งควรจะได้จะถึงมันไม่มีจะทำยังไงมีกันนานๆตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่าลุ้มไม่ได้เทศลิทเทศก็ไม่รู้ผมไม่ได้เทศความเหนื่อยนั่นเองถ้าขันไม่อำนวยเทศก็หลงหน้าหลงหลังตามธรรมดาแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ดูสินี่ก็จะไม่ได้อยู่ถึงจะลำบากขนาดไหนก็ต้องถูถ่ายลงมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจนะประหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากังวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยด้วยความภาคเพียรของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นเพราะทำอยู่ตรงนั้นทำไปดวงแก่ศาสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่อทำให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอากาลิโกอย่ามีที่แจ้งที่ลับมีความแน่นหนามั่นคงต่อการชำระประสานจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่ออัดเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเราเหตุไปเต้นน้ำก็เหนื่อยอย่างว่าอะละพอคนนี้อะไรๆผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วไม่ต้องแจ้งสอนว่าไงเดี๋ยวก็สิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วไม่ต้องแจ้งสอนเลยเทศนาไหนมันเหนื่อยครับมันเฉยเทศนาก็เป็นบังคับให้เป็นประการนั้นไม่ได้เทศมันก็จะเป็นชาติเป็นเรือเป็นยังไงมันก็เป็นแบงมันเองถ้าไปที่แบงก็เหนื่อยมีเวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมันทะนงตัวไม่ได้นะถ้าจับได้แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่บ่องกงเพราะสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบๆเห็นไม่ได้ว่างั้นเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้ครับการแนะนำสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากำลังวางชาเรามีขนาดไหนเราก็ทุ่มลงพวกหมู่พวกคณะผลเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมานี่โหไม่ได้เลยนะนี่เข็ดต้องเข็ดนี่เข็ดมาแล้วเราเคยพูดท่านหมู่เพื่อนอยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์เราไว้ท่านเป็นความพาสุขเย็นใจไม่มีอะไรไปกระทบกระเทือนท่านนี่ที่เราหนักก็ตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพล่มใจสะดวกสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะไม่ได้ไปขันตีนิมนต์ที่ไหนมามันมาเองมาเองท่านหนักอกหนักใจไม่ดีเพราะมันหนักมากกับหมู่เพื่อนเรามันเป็นเหมือนกับบอยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบอยของหมู่เพื่อนอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละมันเร็วเนี่ยพระนู้นอุจจาระดูได้เห็นมันแล้วมันก็เข็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโล่งลานวัดโล่งถึงแค่กว้างมันก็โล่งแต่ที่ทางกรมพานยิงอยู่ในป่าเพราะป่ามันกว้างนะทางกรมมีป่ามันกว้างแล้วทางกรมเราหนูอยู่ลึกเนี่ยนิสัยผมเป็นอย่างนี้ท่านมหาเป็นนิสัยอาภัพพูดง่ายๆเตียงมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างเปิดเผยให้หมู่เพื่อนเห็นนี่ผมมันไม่ลงใจที่จะทำเนี่ยมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านั้นมันไม่ลงใจที่จะทำเพราะงั้นจึงไม่เดินจงกรมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะบางวันก็หนุ่มไปอยู่ในป่าเงียบเลยคนเดียวลึกตอนเย็นหมู่เพื่อนเดินจงกรมตอน5 โมงหมู่เพื่อนเดินจงกรมเพราะมันวัดมันโล่งถ้าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณวัดที่โล่งมันมองเห็นกันอยู่เราไม่เดินนะถ้าเราจะดูเพื่อนๆก็เหมือนว่าผมนี่ไม่ทำความเพียรก็ได้นะถ้าเป็นทำเพียรในท่าจงกรมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดินจงกรมก็ได้ไม่สนิทใจที่จะมาเดินในหมู่เพื่อนมันเป็นนิสัยอย่างนั้นว่ะแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัดกันเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยก็หนึ่งว่าเดินอยู่กรมอยู่ใต้ดินมันเหมาะที่สุดเลยไม่ใครเห็นเลยนะมันสนุกนี่มันทำไมเป็นงานนิสัยแต่เป็นต้องคันที่ทางกรมมันสิมองเห็นแล้ว
มันสะดุดตาทันทีเลยเออมันจะเป็นร่องไปเลยไม่ร่องถ้าเป็นดินดีๆมันก็เลื่อนปับๆทางผมดินกินเป็นดินดีไม่เดินกันหนักมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอเห็นมันเห็นทางผมนั่นที่ไม่เห็นคนเดินอยู่กลางคืนฟอดนี่กี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะความหมู่เพื่อนขึ้นหมดแล้วเงียบมันอึดยิ่งลงนะที่นี่ลงถึงตรงนี้ใจเหนื่อยไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเวลาไปประกอบความภาคเพียรหรือไปเที่ยวที่หลวงกรรมฐานจึงไม่เอาใครไปนี่จะไงนิสัยของไม่สนใจไปที่ไหนคนเดียวคนเดียวเรียนกรมทั้งวันเนี่ยถ้ามัวเราเรียนทางก็คนเดียวแม่ถึงขาดเมื่อไรความเพียรเรียนไปยังไงความเพียรตลอดเลยเราพักไหนก็พักเหนื่อยก็อยู่อยู่อยากกินกินแม่กินก็สี่วันสามวันเนี่ยมันเป็นนั่นนิสัยยังหวังมันขนาดถ้ามีเพื่อนฝูงไปมันก็เหมือนน้ำไหลบ่ามันหนักคนมาเรามันก็มีสัญญาสื่อยานเกี่ยวโยงกันนี่ไม่ว่าท่านมาเราไปด้วยกันมันทำให้เครียดอย่างเรื่องนี้มันก็ไม่สนิทใจคือเหลืองหือเวลาเราอยู่ร่วมคือในบรรดาต้องอยู่นั่นพอเดือนมิถุนาก็กลับมาแม้กลับมาเวลามากราบท่านหังมืออุบายเพราะแม่อาจารย์รู้ถึงกันแต่เมตตาอยู่มากสำหรับผมนะไม่ได้คุยนะใครๆก็รู้นั่นเองธรรมะธรรมดาถ้ามันจะมาพูดเราก็ผึ่งใครง่ายเฉยๆธรรมดาแต่กับเราท่านจะออกเรื่อยมาหาเหมือนมาหลายวันนั่นนั่นนะมาหาเจ้าข้าเจ้าขวายอยู่ไหนล่ะอย่างนั้นท่านหนังมือง่ายอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็รู้ว่าเราไม่ค่อยชดเลยจริงจังขนาดไหนท่านมองดูท่านรู้แล้วอย่างนั้นท่านจะกล้าเอาอะไรไปใส่บาตรผมนู้นบาตรผมมองซ่อนอย่างนั้นผมมาตัดอะไรกับของท่านท่านรู้เวลามันนั่งอยู่ฉันนั่นแหละท่านเอาตอนนั้นนะท่านอยู่ในนู้นท่านก็ไม่เอามีละท่านจะบาลีขึ้นเนาะท่านมักก็ขึ้นบาลีนะพ่อแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาลีขึ้นมาในเวลาท่านแปลท่าปฏิบัติที่โกงแน่เลยนะเพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งท่าหรือฟัดตัดใจวายจกลุ่งไปหมดมันเป็นนอนแพ้กระดาษพวกเราใช่ไหมหนาในแยกในแยกท่าคือฟัดตัดใจแล้วกว่าตัวดีภาษาแย่ทั้งภาษาหนังสือเอาอย่างไรนี่เหรียญไม่ได้อยู่ในท่าในวิพัฒน์ปัจจัยยาตกต่างๆมันกิเลสมันอยู่ในหัวใจเนี่ยแต่เอาความปึ๋งเข้าไปใส่หัวกิเลสปึ๋งเลยนั่นนี่แปลว่าถูกสับถูกแสงถ้าถูกจะสับไปแสงที่มันไม่ถูกกิเลสหัวเราอะไรที่ผมพูดนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าผมไม่เรียนไปว่าผมดูถูกปริยัติใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เรื่องเหมือนกันถึงเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้สิมันมีภาคปฏิบัติอะไรไปเทียบเวลาเรียนว่าผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณาเลยเวลาปฏิบัติผลเป็นยังไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่เทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเลยมันก็พูดได้เลยสิแม่ครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผลเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นเนี่ยเห็นว่างนั่นนะไม่แปลคำหามาจะแปลเนี่ยทำจารุอยู่เรื่อยนะครับผมคำหามาก่อนก็แปลนั่นแหละพอมาแล้วก็ท่านบาลีก็ขึ้นปึ๋งเลยแปลใครเป็นมหาท่านก็ว่าอยู่เลยอะแปลใครเป็นมหาแล้วก็นิ่งอยู่มั่งฟังดีกันอ้าวแปลมหาโอ้ยนี่มันคุณแม่กูจ่ายเมตตาแล้วมันก็ใส่ปึ๋งเลยนี่เราไม่เคยแปลท่านยกอะไรมากผมไม่เคยแปลผมแปลได้ผมก็แปลก็จะแปลอย่างของคนเราเป็นช่างผ่านไปคือใช่ไหมล่ะท่านก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามกับบุเองคนเรานะอันนี้พูดเป็นทางผ่านเฉยๆก็ผ่านไปว่าไปเลยเหมือนว่าเราเป็นบทเป็นบาทที่จะก้าวก็ได้นะท่านมักเป็นบาลีพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องอุบายโอ้ยขึ้นเรื่อยมาเทศด้วยอุบายบทแฝงท่านนี่เกิดไม่หยุดไม่สิ้นต้องว่านี่นะเนี่ยที่ผมยอมรับจริงๆนี่ผมอยู่ที่นั้นมันก็เกิดข้างล่างเนี่ยโอ้เวลามันเลยเปิดแล้วนึกว่าไม่ยอมจริงอันนี้ผมไม่มีค้านนะเขาตัวเท่าหมูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมจริง
เวลามันจะเปิดแล้วมันเปิดแล้วจะมาพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพอมันเป็นพัมมันรู้เองคนเป็นนั่นรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ้จะพูดได้ยังไงนอกจากมันยับเผลอๆเท่านั้นขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบแม่บาลีก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยพวกนี้ภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยเป็นอย่างเป็นเรื่อยเป็นอย่างดูที่หนึ่งท่านอยู่ท่าพนมการที่มาจากอุบลผมลืมอะไรงั้นนะผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องของท่านนะท่านอยู่วัดกองแก้วได้ท่ามาก็ให้ท่าอันไปเย็บมันไม่มีจับนักให้ไปเย็บในบ้านเขาพยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละไปเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมขอนิมนต์ไปท่าก็เลยไปเย็บท่านก็อยู่วัดตรงที่ธรรมดาก็จะเห็นแต่ท่านเห็นนั่นนี่จะว่าไงมาพองกลางคืนต้องไม่ว่าอะไรพอตื่นเช้ามาเนาะไปเย็บผ้าไงกันล่ะวะเอาอย่างนี้นะขึงขังเองนะมันก็พูดตามเย็บผ้ามันเป็นอย่างนั้นนั่นข้างคนผ่านไปมาร่วมกันหมดนั่นแหละทำไมมาปิดประตูจะรู้โหเปิดเผยครับเหมือนร้านว่าจริงจริงคุณต้องกินย่อมแล้วย่อมยังคนมาแล้วมันมีบางท่านทางเขาผ่านไปมาคือครัวไปรถครัวนี่ไปนั่นไปเนี่ยเปิดประตูเราเย็บผ้านี่ไม่มีถ้าไม่ได้ความจีวรอยู่ในนั้นอยู่ในห้องเราแหละแต่มันทางเปิดทางนู้นมันก็เป็นหน้าต่างให้รู้มันมันเห็นนี่พี่ไม่ถูกทั้งว่างเนี่ยเหมือนทั้งนั้นไปเห็นโดยกลางนั่นแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูดก็โกงแต่งเลยนั่นไม่ลงได้ยังไงอยู่ๆนั่นก็ว่ามาเมื่อคืนนี่พอมันนั่งพิจารณาไปเมื่อคืนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่างนี่เลยฉันฟังเพื่อรถเฉยไม่เฉยก็ช่างมันว่างเนี่ยจะไปอีกนะนั่นมันเด็ดขนาดนั้นนะแล้วก็พอดีมันก็ยังเหลือเล็กนิดหน่อยก็เลยเยอะถึงว่ามันไม่มากอะไรนิดหน่อยคือคำว่าพอใช้สายลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันก็ตัวอย่างนั่นเป็นต้นเหมือนเราไปเห็นจริงๆท่านพูดขึ้นไหนพูดแบบไม่สงสัยเลยนะไม่ลงมือความสงสัยเกือบปนเลยปริยาของพูดมาดังขึงขังเลยนะยังตั้งให้ทำนั่นเขานี่เลยผมยังคิดว่าบุหรี่ก้าไก่แล้วนั่นเห็นไหมล่ะแต่ข้าท่านท่านใส่เปี้ยงเลยแน่ไหมล่ะผมมาเอาไปให้บุหรี่ครับนี่ของร้ายเจ้าเห็นว่านี่ไม่บริสุทธิ์นะนี่ก็งงที่แรกก็ไม่รู้เรื่องราวต้องคอยไปถามก็ที่แรกก็บอกประกาศเรียนท่านว่าไม่ใช่ของร้ายเจ้าของผมคนเดียวแล้วให้วงเขาต้องการมาเนี่ยของอะไรก็อยู่ในนั้นอ่ะหัวนี่นะเอาไปนั่นฟังที่หลักท่านอ่อนกับเราเมื่อไหร่ข้อความรู้ท่านแน่วพอแล้วเนี่ยคราวนี้ที่ข้าท่านเด็กเนี่ยของอะไรก็อยู่ในนั้นอ่ะเอาไปไม่บริสุทธิ์หัวนี่อีกอ่ะเราไม่เคยไม่กล้าจะเถียงที่ไปจึงว่าไปสอบถามหมู่เพื่อนนี่ยอมเขาไม่ว่าของใครของใครเศษเหลืออะไรแล้วก็คว้ามาซื้อนั่นมาหมดเด้เวลาไปถามเป็นความจริงไงที่พระองค์นั้นแล้วไปถามกันเลยถูกต้องหมดเลยจึงได้มาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของอะไรที่เศษเหลืออะไรนั่นโยมก็ได้ซื้อนั่นมาแล้วก็ต่างองค์เมื่อทราบแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งสูบเนี่ยอย่างนั้นแล้วทีแรกอันที่ผมลองดูอยู่ดีวะเรื่องพ่อแม่อาจารย์โอ้ยเอาจริงกับผมอ่ะนี่เหมือนตัวอัดเทปไว้ยังบอกแล้วใครจะแม่นยำนี่มาทันคุณเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยยำยำมากผมนั่งภาวนาท่านขนาบผมนี่ผมก็ไม่ลืมตกเป็นไข้มาลาเรียนี่วะเวลาหนาวมันเหมือนโอ้มันสะบั้นเอาอะไรมาห่มก็ไม่อยู่แล้วธรรมดาแต่ผมไม่ห่มผมเคยมันแล้วหนาวหนาวมันหนาวไปว่างฟาดคนนี้ใส่อันนี้ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วห่มหนาวขนาดไหนก็อ้าวหนาวไปมันจะถึงไหนวะแล้วเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็ไม่เอาออกผ้าฟัดอย่างนั้นเจนนาค้อนหนึ่งก็เราก็เคยพิจารณาตั้งทุกเวทนามามากแต่มากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหนื่อยมากแล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกำหนดมาละสิตอนที่คุยเขี่ยฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ได้กำหนดจิตมา
มาตอนที่จ่อกันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีกลางวันนะท่านบอกท่านนั่งภาวนาเราขึ้นไปทำไมทำงั้นล่ะภาวนาดีกว่าเราก็กลุ่มก็มันเคยลวกกับเหยื่อเคยกลัวกันพอแล้วจะไปตอบได้ง่ายเลยต้องฟังไว้ก่อนเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนาล่ะพูดแบบขู่ๆเนี่ยแล้วก็นิ่งมันนั่งอยู่นี่แล้วไม่ฉันยังหันเมื่อเช้านี้ท่านว่าเพราะมากราบเรียนท่านมาวันนี้จะไม่ฉันยังหันมันเริ่มจับไข้แต่เช้าก็บอกนั่นแหละท่านว่าอะไรนั่งก็ฟัดกันเลยแหละอ๋อไข้มาเรียนมันเล่นมาไหร่มันฟาดทั้งวันมันเป็นมาตายจริงฟาดจนพอแล้วกันเหนื่อยแล้วก็เลยจ้องดูเวทนาที่นี่นะกำหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้มว่าฟาดกันแล้วท่านคงไม่กำหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดต่อกันท่านกำหนดไปตรงนั้นที่ค่ะมันเอาเลยขนาดเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วเป็นยังไงทำอาหารเนี่ยมาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณาไงกันว่างั้นนะแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้อ่ะโหชัดขนาดไหนวะแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้นะไปดูเนี่ยจ้าเป็นอย่างนี้ว่านั่นเห็นไหมฟังดีนะทุกเวทนากับใจเนี่ยจ้าเนี่ยทำแบบฤาษีแบบม้ากัดกันผมลืมนะอันแบบฤาษีแบบม้ากัดกันมันได้สติปัญญาที่ไหนหัวว่างนี่นะอันนี้สัตว์จ่อนั่นเหรอหัวปัญญาเนี่ยหรืออันนี้สัตว์ที่แก้สมุทัยนะว่างเนี่ยโอ้ยยอมเลยผมก็มันเป็นจริงตอนนั้นว่าจริงเพราะเราก็ทำจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เราตรงจุดนั่นแหละอันนี้แล้วข้ามท่านเลยมามันมากำหนดไปดูท่านว่างเนี่ยมันเป็นยังไงท่านมหาเนี่ยท่านว่ามันชอบไม่ขันนะผันว่าแค่แต่เช้าอ่ะตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนาแล้วมันเป็นยังไงการไข่ของท่านมหาเนี่ยเป็นยังไงกำหนดไปดูให้แล้วจ่อกันอยู่อย่างนี้ว่างนี่นะโถเอาทั้งตัวผู้ร้ายเอาทั้งของกลางมาตีหน้าผากเราวะก็ยอมเลยอยู่กับท่านมันโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านเมตตามากอยู่กับผมนะเอ๊ะอากับเราเนี่ยมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักเข้ามาอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านพูดจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นเนี่ยพระนวดเส้นถวายท่านสององค์สามองค์เขาเวลาท่านนวดเส้นแล้วคลายกระลงไปได้แล้วท่านไปพักของท่านสบายอยู่ข้างนอกมันก็พูดกับพระบางเล็กน้อยธรรมดาไอ้รักก็ไม่รับอ่ะบางคืนนึงถ้าตอนกลางวันนี่ท่านไปพักข้างในห้องเสียมันพูดเป็นลักษณะเอื้อใจเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนเป็นลักษณะเอื้อใจพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพระท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้นี่ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแต่นั่นที่พิษอะไรไข้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่กับอันนี้แหละอันว่านั่งยีหายใช่ไหมแต่มันมาตายง่ายนะว่าโรคคนนี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่อะไรท่านว่างั้นแล้วใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ฟังดูท่านจังมันก็เป็นของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็80มันก็บอกไว้หมดแล้วทีนี้เวลาเลือดเส้นถวายท่านพูดเป็นลักษณะเอะใจขึ้นมาเนี่ยท่านว่างั้นนี่เวลาผมตายจะทำไงพวกท่านจะพึ่งใครล่ะท่านมาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูดเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังครับพระก็เคารพผมเนี่ยพอกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองงั้นเถอะใครมาทึ่งผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่นอยู่ดีเหมือนนกกระเหี่ยวนั่นแหละเราก็ไม่ตั้งท่าให้เป็นมันเราเป็นเองอยู่ในนั้นน่ะเพราะเราจริงจังทุกอย่างเราไม่ได้เล่นทั้งอย่างเลยว่าอะไรเอ๊ะขึ้นมาเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครล่ะมีวางแล้วเดี๋ยวต้องตอบเองไม่พึ่งธรรมหานะว่าแล้วตายไม่พึ่งธรรมหานะธรรมหาสำคัญอยู่นะว่าทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะว่าเพราะนั้นเราไม่พูดมากแล้วไม่พึ่งธรรมหาหมายสำคัญอยู่นะทั้งภายนอกภายในมีวางแต่ตอนนั้นกับปัญญาไม่ออกเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นมันเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วตอนท่านป่วยมันเป็นก่อนนั้นแล้วนั่นมันหมุนจริงๆตลอดแล้วอะไรเราก็เคยพูดกับท่านแล้วเ
พราะงั้นเวลาท่านเพียรทางร่างกายเราก็เพียรทางใจจริงไม่ว่าเวลามันเป็นขึ้นมานี่จะไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทนโทษอยู่นั่นว่าไปถามเสียไปรอท่านเสียเวลาอะไรถ้าไม่มีผู้ที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันจนสุดขีดแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมล่ะนั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทำให้มันเสียเวลาอยู่เปล่านอนตายเฉยมันขัดข้องอะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันเติบขึ้นมานี่แต่เดชะนะสำหรับผมปัญหาท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะอุ้มเดียวกันครับท่านนอนนึกว่าถามนะผมขึ้นได้ทุกเวลาแต่นั่นนะเพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขึ้นด้วยความหวังพึ่งจริงท่านก็รู้มันไปกราบเรียนท่านนอนอยู่นะบางทีท่านนอนมันไปกราบเรียนเหมือนท่านหลับถ้าไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยเวลากราบไปกราบเรียนท่านแล้วท่านเปิดคึกทันทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่านไปแล้วก็ผู้ที่เป็นบ้าอยู่มันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านใส่ปุ๊บมาทีเดียวมันนี่เลยนะพอเสร็จกราบก็มาไปเลยไม่รอนานพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างนั้นยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวซ้ำๆอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งแล้วไม่กระดุกกระดิกถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกราบทันทีเลยท่านก็รู้กราบแล้วไปเลยมันเกิดอยู่เรื่อยเนี่ยปัญหาว่างไงในหัวใจว่ามันถึงในน้ำตาร่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่โอ้เวลาท่านเห็นแล้วต่อไปนี้เราจะโปร่งกับใครปัญหาของเรามันมีไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยขึ้นเมื่อไรก็ได้สำหรับผมเองไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมะเฉพาะกับท่านผมองค์เดียวขึ้นเลยขึ้นเลยกราบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นของภาคปฏิบัติล้วนๆมันเป็นในใจล้วนพอแยกไว้ท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยท่านนี่โอ้แตกกระจายเลยเข้าใจปุ๊บลงไปเลยนี่แหละปัญหาทางใจมันสำคัญผู้ที่ตอบนะไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมติว่าองค์นั้นไม่เป็นองค์นี้เป็นไปถามมันจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามนะพอถามนั้นตอบมาสุ่มสี่ห้ามันสั่งไม่ได้แล้วนะมันเป็นการอะไรวัดภูมิมันในตัวทางนั้นตอบมาถูกต้องปั๊บแสดงว่านี่ผ่านไปแล้วนะมันบอกงั้นนะบอกในตัวเพราะอันนี้มันอะไรให้พูดไม่ถูกนะมันเป็นช่องเดียวจะไปแยกไปไหนไม่ได้นะต้องตอบให้กงแน่วนี่ตอบไม่กงไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วยังดูถูกอยู่นะนี่อย่างนี้มาสามารถมาสอนเราเลยวะนั่นมันเรียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าให้ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่จะยกปริยัติมาหมดทั้งหีบก็หดเถอะไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นงั้นเหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถื่อนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็ยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรออันไหนจึงถูกหมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านตอบปั๊บเดียวเท่านั้นนี่แตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นเคยได้มากับท่านสักเท่าไหร่แล้วนี่เมื่อกี้งั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเลยที่ผมไม่ทราบจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับจิตอันนี้แต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดที่เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นบ่อยๆไม่ได้เป็นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เอ๊ะไม่ได้ถามกันหรอกเรื่องนี้นี่อ๋อภาวนามันจะปัญญาความเพียรมันเลยความเพียรแต่มันพูดไม่ถูกนะเพราะว่าความเพียรคือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภาพพื้นหนึ่งของผู้ชำนาญที่เหลือมันก็พอพูดได้เราความเพียรนะเป็นพื้นฐานของผู้ชำนาญที่เหลือเลยแต่ในน้ำใจนั้นมันเลยเพียรไปเลยมันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดกันมีแต่จะตายจะเป็นมันไม่ได้เพียรมันเป็นมันเหนื่อยว่าไงมันไม่ได้เพียรเนี่ยเดินล่างไว้เนี่ยเพียรอะไรจะเดินล่างไว้ในขนาดนั้นเวลามันอยู่ทุกมันก็เอาอีกแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการใดนี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยทั้งนี้ก็พอเหมาะพอดีกันว่างั้นเถอะนะเวลาปัญญาเพื่อนนี่ยุติมันก็พอดีกันอีกแหละมันไม่มีอะไรที่จะท้านกันนะมีแต่เรื่องทางใจเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นตอบไม่ได้ว่ามันตอบคำตอบมันไม่เลยมีคำพีนี่พ
พราะความเป็นก็ไม่มีคำผีมันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้าน้องคนนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเรียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่ะที่ว่าไงเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ปุ๊บเดี๋ยวมันลงทันทีเลยนั่นนั่นมันผิดกันนั่นนะเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะถามมันมีในคัมภีร์ทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยว่าไงเราก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคัมภีร์ไหนมาเทียบมันก็ไม่มีเนี่ยมันเวลาไปเล่าถวายท่านใส่ปุ๊บเดี๋ยวท่านเอาคัมภีร์มาจากไหนมันลงเลยลงเลยผมได้อัศจรรย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหนูอัศจรรย์จริงผมมันลงขนาดนั้นพิจารณาไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไปแล้วเหมือนคำพุทธเจ้าสอนไปแล้วนั่นเองที่ท่านพูดในตอนนั้นตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันไม่ค่อยมานะแต่จำได้อยู่นี่เวลาปฏิบัติไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันก็นี่เอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกต์กันมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยงั้นนะมาเวลาถึงเรามันยังไม่เป็นไปนี่ท่านพูดอะไรก็ฟังไปมันจำได้ของมันอยู่ในนั้นแหละเหมือนกับจำไม่ได้นะแต่เวลาไม่เป็นขึ้นมาภายในใจอันนั้นเราออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนเรื่องคำพีนั้นออกมาคำพีนี้ออกมาที่ว่าระหว่างปฏิญากับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นตนเองจังหวะทุกมันวิ่งรับกันป๊อปอย่างนี้มันจะไม่มีนั่นนี่ก็คนเดียวพูดบ้าหรือเปล่าเหมือนว่าทำศาสนาคำพีที่ท่านแสดงไว้เหมือนกระดาษเศษไปแล้วในชาวพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยมันกำลังจะเป็นนะเนี่ยเพราะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดไม่หมดเลยเรื่องกิเลสที่สำคัญมันเรื่องของธรรมไม่มีอะไรสำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองมันเป็นให้รู้อยู่ได้ไหมเอาละนะเลิกกัน